เราจะใช้ชีวิตในไต้หวันด้วยเงิน 4,500 แต่ว่าทริปเที่ยวของเราจะแบบว่า 4,500,000 จริงเจอกันตอนนี้บินไทเปแล้วเถาหยวนใช่ไหมใช่โผล่นี้ค่ะเป็นกว่าจะได้มาเป็นอะไรคะเป็นเหมือนเปลี่ยนภาษาต่างๆทิเกตเป็นคอยเป็นเหรียญที่จะนั่ง MRT ไปค่ะเราจะไปไทเปเมนสเตชันกันเราอยู่ในไทเปกันแล้วจะกินอะไรกันคะข้าวอยากกับเต้าก็เรามาในทริปแบบอะไรนะคะโกโก้ที่โกเค็มกึ๋ยใช่คือเรามีงบจำกัดนะคะฉะนั้นเราก็ต้องแบบใช้อย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาตัวรอดให้ได้อยู่ในไทเป5วันยังไงกับเงินที่มีอยู่ ที่ไม่มากเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นโซนอาหารในร้านสะดวกซื้อเพราะเรามาทริปแบบไหนคะเพื่อน ราคาก็พอๆกับไทยนะจริงๆทานได้ไหมเขาได้ไหมเหมือนข้าวผัดเหมือนกันและสิ่งที่เราแบบคราวมากนะคะแล้วเราจะกลับมาเหมานะคะก็คือเจ้าพวกนี้มันเป็นชาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชานมอ่ะที่อร่อยมากแล้วมันก็มีหลายรสมากใช่ไหมนี่คือถุงของเซเว่นนะคะเวลาเราซื้อข้าวแต่มันเก๋มากแต่ว่าเรากลัวคว่ำมากแต่ไม่เป็นไรไม่น่าจะคว่ำนะคะแล้วก็เขาโนแบกขนมเราก็แนะนำว่าถ้าใครมาก็หาถุงผ้ามาเนาะได้มาใส่อย่างนี้กุ๊บกิ๊บไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาชาไข่มุกกินกันนี่ก็คืออาหารที่เราซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้เซเว่นเขาดูดีมากเลยอะอาหารอะอะเพื่อนชิมอร่อยเลยอร่อยไหมอร่อยเนาะเสียใจซ้อมเผยเทมากเลยเราก็มาที่อะไรอะ National Taiwan University มันเป็นอะไรคะ NTU ก็เป็นมหาวิทยาลัยของไต้หวัน Yeah that's right เราจะไปไหนกันคะไปเป็นไหนไปเนี่ยที่อยู่แถว area ใช่บอกว่าไต้หวันมีความเลิศตรงที่แบบว่านางมีไนท์มาร์เก็ตทุกสถานนี่ MRT นะคือแบบคือเราว่าไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนคุณก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตได้แล้วว่าไนท์มาร์เก็ตของเขาก็จะแนวแบบสตรีทฟู้ดแบบบ้านเรามั้งไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปดูกันเซสเตชันพอดีทุกที่เลยนะรถมาแบบทำไมเก็บภาษีรถเราก็ไปพิจารณาไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่ารถคือร้านแถวเนี้ยคือในซอยมันเป็นซอยแบบติดมหาลัยใช่มีเพื่อนๆก็ได้อันนี้สวยคือเป็นซอยแบบเฮ้ย ในซอยนี้ดีกว่าไหมคือน่ารักมากแล้วถนนเขาดูดีเนี่ยเรากำลังหาข้าวกินอยู่นะคือบ้านเมืองเขาแบบเป็นอะไรที่โหยอมว่ะเดินมานานมากแล้วเราก็หิวแล้วก็เลยเข้ามาในเซเว่นซูชิถาดเนี้ย70 บาทอันนี้60 บาทแล้วอร่อยมากเป็นบะหมี่เย็นแบบอร่อยมากเป็นน้ำซอสแล้วก็มีแตงกวา
มันโถชิลลี่23 บาทอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้45คุณเราว่าไม่แพงอ่ะใช่ใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากประหยัดเงินเนาะก็ลองมากินแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถัดมากินในมินิมาร์ทบ้างก็ได้เพราะมันก็อร่อยดีมาลองดูค่ะทางมาถึงชื่อว่าตลาดว่าอะไรนะคะชิดาเรียบร้อยนะคะ Where is Shida Market แล้วป้าก็งงๆแล้วเราก็เปิด Google Translate จนป้าถามว่าอ๋อชิดาอ๋อโอเคบริการแท็กซี่นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจเดินรถก็คล้ายๆเราเนาะก็เหมือนแบบแค่แบบเบาะแล้วก็มีบัตรมีอะไรชัดเจนมิเตอร์เริ่มที่เท่าไหร่70เหรอโอ้มีกอชรีลี่ไม่แน่ใจใช่แต่มันเขียนว่าเลข7อะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ารอดูมันขึ้นมาโอเคถนนบนเนี้ยเหมือนกรุงเทพมากเหมือนกรุงเทพเนาะแล้วตอนนี้ค่าแท็กซี่เราก็ปรับไปแล้ว160 บาทงงเบอร์เพิ่งนั่งมาประมาณไม่ถึง10 นาทีงงจ้าช่วยด้วยเมื่อกี้นะคะเรานั่งแท็กซี่มาประมาณ 5.5 กิโลใช่ไหมค่าแท็กซี่อยู่ที่250 บาทโอ้ my god 250 บาทมิเตอร์มันเริ่มต้นที่70เว้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะนับเป็นกิโลยังไงถ้าเป็นของไทยมันแบบมันขึ้นกิโลละกี่บาทวะมันก็จะขึ้นแบบเป็นเลขคี่ใช่ป่ะแต่นี่คือแบบพอ70ก็เป็น75แล้วก็80 85อย่างเงี้ยจนมาตกที่245แล้วก็แบบวันนี้อุตส่าห์จะมาเป็นโกลิโกเกมกึ๋ยก็แบบไม่ได้ละค่ะเป็นคนรวยเลยใช่อยู่ดีๆก็ใช้ชีวิตดูดอ่ะจริงค่ะวันที่2นะคะจะเห็นว่าพวกเราอาจจะแต่งตัวมันหนาวมากใช่ป่ะคะจริงๆอีดอกร้อนเท่าเดิมใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องทำไมคะกันแดดค่ะอีดอกแดดและโอ้ดูแดดฟิวค่ะเรามาลงกันที่สถานีจงชานนะคะเราไม่รู้ว่าเราออกชื่อถูกหรือเปล่าแต่แบบว่าเราต้องออก exit 3แต่ว่าไม่มีเลขภาษาอังกฤษเลยเราก็มั่วๆมาค่ะเปรี้ยวๆมาอย่างเงี้ยแหละค่ะถึงเราจะไม่รู้ท่านะคะแต่เราต้องเปรี้ยวสู้ค่ะจริงเราอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าเกิดการผิดพลาดจากการเราสั่งว่าเอา I just want normal milk tea ก็คือเป็นแบบธรรมดาเพลนทั่วไปเว้ยพนักงานบอกว่า oh yeah sugar free นี่เขาแบบไม่ได้บอก sugar free แต่ว่า whatever ลองก็ได้แต่ก็อร่อยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอร่อยไหมอร่อยค่ะชิมไปดูชิมรสชาติเป็นยังไงบรรยายด้วยนะคะแบบว่าแต่มันก็หวานแต่ว่าเวลาเคี้ยวไข่หมูคุณจะมาหวานอีกทีใช่แก้วนี้60 บาทชูกาแฟ60 บาทก็จะงงๆหน่อยไม่ต้องไปทานทีเดียวบันไดเลื่อนที่นี่นะคะถ้าใครจะเดินก็เดินซ้ายถ้าจะยืนก็ยืนชิดขวาเราก็มาพูดเรื่องไต้หวันคร่าวๆเนาะอันนี้ก็เป็นที่เราพูดคร่าวๆอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนมากนะคะก็คือว่าไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วคือมันยังไม่ใช่ประเทศเนาะเพราะว่ามันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่เป็นเกาะใช่ป่ะเป็นเกาะใน5 เกาะของจีนเราไม่แน่ใจแต่ก็เป็นหนึ่งในเกาะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อก่อนคือเสียให้กับญี่ปุ่นใช่ป่ะจีนเสียให้กับญี่ปุ่นไปแล้วก็ถึงคืนให้กับจีนตอนช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เราก็เลยรู้สึกว่าไต้หวันมันเลยมีกลิ่นอายของความเป็นแบบญี่ปุ่นอยู่ใช่นิดอะไรอย่างเงี้ยมีท่านการวางผังเมืองอย่างเงี้ยเราก็เห็นชัดมากเลยว่าวางผังเมืองญี่ปุ่นมันล็อกแบบสวยมากคือที่นี่นะคะที่ลินอันชื่ออะไรนะลินอันซัมติงเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะมากเราเห็นแบบประมาณ 4-5 คู่ได้แล้วที่เขามาถ่ายแสดงว่าที่นี่แบบเหมือนเป็นที่แบบอามาของคู่แต่งงานว่าถ้ามาถ่ายเราต้องมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าบ่าวแบบว่า my god ล้อมมากอ
กล่องละ90บาทแต่ว่าป้าไปได้มัน250เลยมาร้านนี้นะคะเข้ามาในสถานีซงชันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เยอะมากตัวละ100-150อะไรเงี้ยมันก็จะเซลล์ๆหน่อยใครที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็ได้เลย Exit 4วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้รู้สึกแบบว่าสยามสแควร์ไต้หวันเลยใช่ปะซีเหมือนอะไรสักอย่างนั่นแหละเนาะไปดูกันแต่วันนี้เราแต่งตัวสดใสมากเวอร์ค่ะว้าโอ้ฟูฟิงปุกปิกกุกกิกมากค่ะจริงแกตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีซีเหมือนนะคะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรผสมกันชิบูย่ามีความหยาบนิดนึงฮ่องแดเป็นฮ่องแดแบบเกาหลีมงก๊กอะไรเงี้ยมันเป็นแนวแบบเป็นแหล่งช้อปปิ้งใช่ปะอ่ะให้ดูว่าเป็นยังไงมาถึงร้านที่เพื่อนเราแนะนำมาบอกว่าเป็นร้านดังแล้วก็ร้านอร่อยมากมันเป็นเมนูอะไรนะคะ braised pork with rice อ่าฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเป็นไงคะรสชาติเหมือนอะไรไหมกินไม่ออกหวานๆแล้วก็แบบกำลังมีกลมกล่อมน้ำร้านแบบน่าอร่อยเพราะว่าเหมือนอยู่ในไข่ปูแล้วอ่ะอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรทำก็เดินร้องเพลงเป็นการแยกทางเป็นคอยเป็นมองร้องหาว่าเธออยู่ไหนจะเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดเธอนะคนดีต่อจากนี้ที่เคยร้องหาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตลาดอะไรซัมติงไม่รู้ที่มันอยู่แถวโรงแรมเราแล้วเราเพิ่งค้นพบคือของถูกไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเราได้เสื้อมา100อ่ะคือเราว่าถูกนะแล้วก็โอเคมาเดินได้มันอยู่ตรงสถานีซงชานที่เราอยู่แล้วก็เดินออกมาข้ามฝั่งมามันจะมีร้านคอสเมตอ่ะแล้วก็จะอยู่ริมๆนั้นเลยเลิศถูกมากเราว่าถูกกว่าตลาดที่เราไปวันแรกอ่ะก็เดี๋ยวเป็นประมาณ10-20 เหรียญ10 มินิทคือราคาแบบ200 บาท
รุ่ยฟังแบบรุ่ยเฟิร์มแล้วก็จะที่คนไทยเราเพื่อนอันเดียวกันอ๋อค่ะพวกพี่จะลงก่อนแล้วพวกนี่นะคะเราก็เดินเข้ามาในมันเป็นเหมือนตลาดเนาะคือถ้ามาที่นี่เนี่ยนะคะก็คือจะเจอเกาหลีเยอะมากจะมีปล่อยโคมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เห็นแล้วว่าภาษาแบบเกาหลีเยอะมากแล้วก็คนเกาหลีก็จะมาตรงนี้เนาะแสดงว่าน่าจะป๊อปสำหรับเขาแต่คนไทยเราไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่าถ้าเราถามแฟนพี่คนที่พาเรามาเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้จักอะไรเงี้ยแต่นี่ขนาดไม่ค่อยรู้จักคนก็เยอะนะจริงเนี่ยอีกนิดนึงจะเจอน้องไทยอยู่เฮ้ยคนปล่อยโคมเยอะมากอ่ะแบบมันจะเป็นโคมแบบเนี้ยเรามาอยู่กันที่จูฟันกันแล้วนะคะเป็นแบบสตรีทเวย์แล้วส่งขึ้นมาได้ไปเออแล้วเมื่อกี้พี่อ่ะเขาใจดีมากคนที่คนไทยที่เราเจอเขาพาเรานั่งแท็กซี่มาเว้ยเพราะว่าตอนแรกเราไปผิดสถานีเหนื่อยแล้วอ่ะเหมือนนี่เลยอ่ะเจอตัวเฮ้ยแต่ว่าสวยนะเฟิงลงไปที่รุ่ยเฟิงข้างล่างนะคะแล้วรอรถเมล์น่ะมากไม่ไหวแล้วเราต้องใช้บริการแท็กซี่แล้วที่นี่เขามีค่าแท็กซี่บอกไว้แล้วจริงๆเรานั่งประมาณ10นาทีอ่ะ205เหรียญก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าไม่ไหวแล้วอยากกลับแล้วอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่ชุมชนกันแล้วนะคะเหนื่อยมากแล้วต่อไปเราก็จะไปครีเอทีฟปาร์คนะคะ From here we have to go to G15 and then we have to change to Orange Line to เชียงชาวชุมชนโอ้สุดจิ๊บโคมาค่ะมันออกเสียงยากแล้วตอนนี้คือแบบองแดกกันอุ๊ยองกินองกินรับประทานกันทุกคนเลยค่ะไม่ไหวแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วจะเป็นวันที่เราไปรีบมากโอเคเพราะว่าเรามีเวลา20นาทีในการช้อปปิ้งเพราะเดี๋ยวเราต้องไปสนามบินแล้วบ้านหรือเปล่าไม่ทันหรอกอีดอกมันต้องไปกินชาไข่มุกกินข้าวซื้อของนู่นนี่นู่นนะคือเราอะมาใช้ชีวิตกันโง่มากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาหน้ามาแก้ตัวใหม่นะจ๊ะไต้หวันคือจะบอกว่าทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าไม่มีการบ้านเว้ยร้านชาไข่มุกที่จะกินมันปิดถึงกงกวนนะคะเราก็ร้านชาไข่มุกที่เราจะกินนั้นมันปิดไม่กินร้านอื่นก็ได้เนาะลองดูบอกเปิด11โมงอ๋อโอเคแล้วนี่กี่โมงอ่ะ11โมง40ก็คือนางปิดใส่กับกูปะเสียตายว่าฝ่ายที่เราวิ่งมาพร้อมด้วยหน้าสดที่กูไม่ได้แต่งเนี่ยเครื่องบินตั๋วเสียกูรองเท้าหลุดด้วยมาเป็นเนี่ยว่ะเออเครื่องบินตั๋วเอามืออะไรไม่มันเกิดบึงนะวันนี้เรื่องบันดาลประทานพร้อมเลย Happy birthday ขอพรเนี่ย22ปีแบบเคยแบบรักนิดนึงทำโทรศัพท์ตกไม่ได้ตกนั่งทับอยู่ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์หายอย่างเงี้ยเออไม่มีโทรศัพท์เว้ยโทรศัพท์หายแล้วก็แบบมึงอยู่ไหนกูก็กระลงก้มลงไปดูเว้ยอยู่ๆกูนั่งลงไปดูไหนวะมายอีพะละมายลุกขึ้นนั่งทับ